สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระมหาสมปองลั่นหากถูกจับศึกเตรียมทำอาชีพใหม่แล้วกลายเป็นประเด็นร้อนในชั่วข้ามคืนสำหรับกรณีของพระมหาสมปองตาลปุตโตพระนักเทศน์ชื่อดังที่ได้มีการออกมาไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวซึ่งบางช่วงบางตอนนั้นพระมหาสมปองได้พูดเชิงตัดพ้อในไลฟ์สดจนถึงขั้นน้ำตาคลอโดยหลังจากไลฟ์ดังกล่าวจบลงนั้นในโลกทวิตเตอร์ได้ผุดแฮชแท็กเซฟพระมหาสมปองขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์มาเป็นอันดับหนึ่งซึ่งกระแสส่วนมากก็ออกมาให้กำลังใจ2พศกับประเด็นดังกล่าวของพระมหาสมปองถึงเรื่องที่จะโดนจับศึกในครั้งนี้ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นก่อนที่ทางด้านนายสิบบวรแก้วงามรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศรักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องดังกล่าวสำนักงานพระพุทธศาสนายังไม่มีข้อมูลผู้ที่รู้ดีที่สุดคือตัวท่านพระมหาสมปองเองผู้ที่จะศึกพระมหาสมปองได้ก็ต้องเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองโดยตรงคือเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองไม่ใช่อยู่ๆใครจะไปศึกท่านได้หากท่านปฏิบัติตามคำตักเตือนคำแนะนำของเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนศึกสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนั้นพระมหาสมปองตาลปุตโตก็ได้ออกมาเปิดใจกับทางช่องวัน31ถึงปมดราม่าที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าตัวเปิดเผยว่าผู้บริหารของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้ติดตามมาหาแล้วยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นอย่าว่าไม่ต้องกลัวถูกจับศึกขอให้ตนเองทำตามคำสั่งของรักษาการเจ้าอาวาสแล้วก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นและยังไม่มีหนังสือให้จับศึกหรือมีคำสั่งใดๆจากพระชั้นผู้ใหญ่เพื่อขอให้ออกจากพระพุทธศาสนาตนเองก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อไปพระมหาสมปองยังบอกอีกว่าตอนนี้รู้สึกสบายใจขึ้นเชื่อว่าหลายๆคนก็เข้าใจในสิ่งที่ตนเองทำอย่างการไปช่วยเหลือน้ำท่วมความจริงแล้วก็เป็นเพียงการช่วยเหลือญาติโยมที่กำลังเป็นทุกข์อย่าขอร้องให้มาช่วยกันแทนที่จะมาหมั่นไส้กันจะเกิดประโยชน์มากกว่าโดยทางนักข่าวช่องวัน31นั้นยังได้ถามเพิ่มเติมว่าถ้าถูกจับศึกจริงจะไปทำอาชีพอะไรพระมหาสมปองชี้มาที่ผู้สื่อข่าวพร้อมบอกว่านี่แหละคืออาชีพที่อยากถามถ้าหากไม่ได้เป็นพระแล้วเพราะตนเองชอบสอบถามพูดคุยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ